ตอนพระป่าผีตายผมก้าวขึ้นบันไดบ้านปู่อ่ำที่มีทรงแบบเก่าปนใหม่ที่ว่าแบบเก่าปนใหม่นี้ก็เพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นแบบผสมแต่ไม่ผสมโดยตั้งใจไว้แต่แรกเริ่มปลูกมาผสมมาตอนหลังเช่นหลังแรกปลูกผสมขึ้นอีกหลังโดยแบบฝาลูกฟักต่อมาคันลูกได้ปลูกต่อเชื่อมต่อเรือนเก่าแต่เรือนใหม่ที่ปลูกนี้ปลูกแบบอะไรก็ไม่แน่เป็นแบบตามใจจัดว่ามีหลังคามีฝาพออยู่ได้มีนอกชานเชื่อมกันต่อมาชั้นลูกได้เกิดมีหลานขึ้นมีความคับแคบบังคับเข้าก็ปลูกอีกสองหลังต่อกันเลยล้อมหลังเก่าทีเดียวไว้กลางเลยดูว่าไม่รู้จะเป็นแบบอะไรดูเป็นกลุ่มดาวล้อมเดือนมีชานติดต่อกันหมดหลายช่องหลายเลี้ยวมองดูข้างนอกแล้วจึงไม่รู้ว่าส่งอะไรกันแน่มองเป็นกระจกแต่ว่าผลบ้านมากมายพอดูมาขั้นลูกขั้นหลานบ้านนี้ก็เลยเกิดเป็นบ้านที่หนักไปในทางทอดพระป่าสามัคคีเพราะลูกหลานมากสามัคคีกันคนละไม้ละมือก็เป็นองค์พระป่าได้ทุกปีและก่อนจะทอดในวันรุ่งขึ้นก็มีการฉลองกันก่อนคืนหนึ่งเสมอมายิ่งต่อมาปีหลังๆพวกบ้านใกล้เรือนริมเคียงก็ห่างออกไปก็ร่วมมือศรัทธาด้วยเลยคลึกครื้นเป็นการใหญ่วันนี้ผมก็เป็นผู้ร่วมบุญด้วยจึงนำเงินและผลไม้มาร่วมที่บ้านปู่อ่ำแต่มาค่ำไปหน่อยเพราะมีธุระถ้าไม่ติดธุระก็มาแต่เย็นแล้วเรื่องเดินค่ำๆในละแวกนี้ออกจะมืดและเปลี่ยวผมไม่รู้จักทางเดินของสวนมะลิดีที่มีหลายทางที่มาจากทางเวสเทพศิรินก็ได้ทางวัดโคกหรือวัดพระพลาชัยผมเคยถนัดเดินแต่ทางวัดจางวางดิดหรือวัดดิสานุการามวัดจางวางพวงวัดเทวีวรยาเท่านั้นทั้งนี้น่ะสิคุณเอ๋ยเวลาค่ำคืนในสมัย50ปีมาแล้วก็ไม่ไหวทีเดียวทั้งเงียบและมืดเป็นวัดที่มีการเผาศพได้แหละคุณมันก็ต้องมีปัจฉาถ้ามาคนเดียวกลางคืนไม่ค่อยสมัครใจกว่าจะพ้นวัดแล้วเข้าสู่ทางเดินตำบลสวนมะลิใจคอไม่สบายแต่วันพระป่าของตระกูลนี้ผมจะขาดก็ใช่ที่เพราะต่างคนต่างมาร่วมใครมีมหรสพใดๆที่พอจะมีก็นำมาแสดงฉลองกันนับแต่ดนตรีตีเกราะวงเป่าปี๊บเป็นเพลงลิเกสมัครเล่นธรรมดาลิเกลำตัดส่วนผมมีวิชาชอบไปทางแหล่เทศในวันที่ผมก้าวขึ้นบันไดบ้านจึงไม่ต้องพูดกันแล้วว่าบนบ้านมีคนเท่าใดและมีเสียงอึกกระทึกเท่าใดเพราะว่าทั้งผู้ศรัทธาบริจาคแท้ๆและเป็นทั้งผู้ศรัทธาบริจาคเงินและตัวเองเป็นตัวมหรสพด้วยจึงมากมายเอาการถ้าเป็นบ้านธรรมดาเห็นจะบรรทุกคนไม่ไหวแต่บ้านนี้มีที่ให้พลบ้านนั่งและเฮฮาได้เพียงพอมีหลายซอกหลายมุมที่จะให้คนเลือกจับกลุ่มเอาคืนนั้นมหรสพต่างๆได้แสดงกันพอหอมปากหอมคอคนละชนิดสับกันไปพอเขาแสดงกันหมดพุงก็หยุดให้คณะอื่นขึ้นมาบ้างสลับกันไปไม่รู้จบแต่มีอยู่คณะหนึ่งคือนายใหญ่นายกีนั้นเขาชอบมวยแต่ก็จะหาควรจะมาแสดงบนบ้านที่ถูกควรไปแสดงที่วัดในวันรุ่งขึ้นแต่แกก็อยากแสดงเสียจริงจริงจึงกราบไหว้ใครต่อใครอยากรังพานุ่งขึ้นไปตั้งท่ามวยทั้งนายกี่นายใหญ่พักพวกก็เอาปากทำท่าปี่ทำกลองโอ้ยคุณเอ๋ยหนวกหูสิ้นดีบ้านมันพื้นไม้นี่คุณโดนเต้นมวยเข้าหูจะแตกเพราะปี่ชวานั้นขั้นแรกก็เสียงเดียวตอนทำเพลงสารมาให้ร่ายรำแต่ตอนเข้าพันตูสิคุณเอ๋ยมีเสียงปี่ตั้งสิบเหล่าเห็นจะได้เพราะง่ายมากไม่ร้องเป็นเสียงปี่แล้วก็ใช้เนื้อความทีเดียวชุดนี้ไม่ค่อยนานนักทั้งปี่ทั้งกลองก็หมดแรงไปพร้อมๆกับนักมวยพวกปี่พวกกลองปากก็จะเป็นตะคริวพวกนักมวยเหนื่อยเข้าก็ขอนั่งลงกินเหล้าก็เลยเงียบกันไปบทสรุปจึงมาลงเอาผมละสิแลต่างๆผมว่าเสียคอแหบแห้งเลยไม่ไหวเหมือนกันถึงต้องหยุดตั้งวงกินข้าวต้มกันในระหว่างที่นั่งกินข้าวต้มกันอยู่นั้นปู่อ่ำก็นั่งรวมอยู่ด้วยผมก็ถามแกขึ้นว่าพระป่าผีตายนี่นะยังไงกันจ๊ะปู่พระป่าผีตายมันอีกอย่างนึงสนุกกว่านี้แกว่าแล้วหยุดพุยข้าวต้มสนุกไงจ๊ะผมถามโดยอยากรู้เพิ่มเติมไว้โดยได้ยินใครต่อใครเล่นกันมาหลายวิธีโอ้ยผีตายจริงๆก็มีผีปั้นด้วยดินผีผูกฟันหญ้าเอากระดาษปิดหุ้มก็มีทำเอาคนทำเป็นผีตายก็มีแกว่าไว้หลายวิธี
ปู่ช่วยเล่าชนิดผีตายจริงๆเถอะจ้ะปู่ผมอยากฟังที่สุดวางชามข้าวต้มแล้วลงกราบแกอ้อผีตายนะไม่ได้ทำกันอย่างเราทำนี่หรอกแกว่าเขาทำกันเงียบๆปิดบังไม่ให้ใครรู้เขาล้อพระเล่นอย่างหยอกๆล้อๆปู่อ่ำอิ่มข้าวต้มแล้วก็คุยพอตกค่ำเขาก็นำเอาศพที่จะเผาออกจากโลงวางบนกระดานที่ทำให้กระดกได้เพื่อว่าพระมารับผ้าไตรที่ศพศพก็จะกระดกขึ้นถวายผ้าให้พระพอถึงตอนนี้ใครๆก็พากันร้องโอ้โหตามๆกันไม่เหม็นหรือปู่ผมถามเหม็นสิถามได้ศพเน่าแท้ๆแล้วแต่ศพเก่าศพใหม่แกว่าแล้วผ้าไตรวางอยู่ที่ตรงไหนล่ะปู่อีกคนหนึ่งถามวางที่ศพเลยแต่เขาเอาใบตองวางบนศพแล้วจึงเอาวางพระไตรบนนั้นร้องเกือบพร้อมกันแต่ก็น่าจะเปื้อนศพบ้างละปู่อีกคนออกความเห็นก็เป็นบ้างปู่อ่ำว่าพร้อมกับพยักหน้าโอ้ยมันพิเรนโว้ยนักละวะไอ้ผ้าป่าแบบนี้นะเขาจะทำกันเงียบๆเขาทำประตูป่าทำทางรถเลี้ยวอย่างกับเขาวงกตว่ะพระที่ถูกนิมนต์ก็ไม่รู้ตัวว่าศพจะเลี้ยวอยู่ตรงไหนเขาให้ถือไฟหรือใต้ไปเพียงดวงเดียวเท่านั้นพอพบเข้าโดยไม่รู้ตัวก็ใจหายเลยศพนั้นกระตุกตัวขึ้นด้วยนะเขาทำกระดานดีมากปู่อ่ำซึ่งแก่คราวปู่แล้วแกพูดไปยังอดสายหน้าไม่ได้ว่าแย่แย่เมื่อข้ายังหนุ่มสิวะโดนเข้าอย่างงามข้าบวชอยู่วัดสักเกตนั่นแหละโอ้ยเอ็งเว้ยหน้าพระป่าแล้วก็พระเจ้านอนสะดุ้งไปตามๆกันกลัวจะถูกนิมนต์เขาน่ะสิพุทธโธกลางคืนอย่างนี้มาไปจำวัดที่กุฏิอื่นรวมกันหลายๆองค์จะได้เกี่ยงกันหรือไม่ก็จะได้ไปรับผ้าสักสององค์ยิ่งกุฏิไหนไม่มีลูกศิษย์โตๆอยู่ด้วยอยู่เพียงองค์เดียวนอนหนาวเลยเพราะเขามักมานิมนต์เอาตอนดึกมากๆเอ๊ะปู่เราจะไม่รับนิมนต์ไม่ได้เหรอผมถามเป็นพระไม่รับนิมนต์ได้หรือแกว่าเขาเล่นแบบนี้เว้ยเขาใช้อิฐขวางกุฏิอิฐโดนห้องใครองค์นั้นก็ต้องไปแม่เว้ยแย่จริงใครคนหนึ่งร้องอีตอนข้าโดนเข้าสิวะแย่แกว่าคืองี้ว่ะคืนนั้นมีพระประจำวัดที่กุฏิข้าอีก2องค์เป็น3ทั้งข้าคืนนั้นแหละเว้ยไม่นึกไม่ฝันเสียงอิดโครมโครมเข้าอ่ะสิใจหายกันทุกองค์เลยทำไมไม่ได้ยินไม่ได้หรือปู่ทำหลับสนิทไงผมถามเฮ้ยไม่ได้หรอกเขาเห็นนิ่งเขาใช้ไม้เคาะฝาว่ะทั้งร้องนิมนต์ด้วยว่ะเสียงลั่นวัดแม่ไม่ไหวพิธีบ้าๆอะไรกันเด็กหนุ่มคนหนึ่งหลุดปากออกมาของเก่าเขาเว้ยใครจะห้ามเขาล่ะเขาเล่นพิเรนก็ต้องยอมเอแล้วมันจะได้บุญกันตรงไหนนะผมพูดก็ไม่รู้เราเว้ยเขาทำกันก็ต้องยอมเราเป็นพระหมดทางหลีกจะสายหัวเอาสนุกกันมากกว่าปู่เล่าต่อเธอปู่เล่าต่อผมเตือนอ๋อวันนั้นข้าทำนิ่งเฉยเสียข้างล่างตีฝาปังปังพระอื่นต่างก็เกียงกันผมขอเจ้าของกุฏิขอรับเขาเนี่ยตะโกนพร้อมๆกันข้าใจหายเลยขนลุกเกรียวไปทั้งตัวแข็งใจขึ้นครองผ้าข้ากลัวจริงๆตอนนั้นยังหนุ่มนี่หว่าอยากจะร้องไห้เสียจริงๆแหมฉันเห็นใจปู่ใครคนหนึ่งพูดเป็นฉันฉันไม่เอาอ่ะเป็นไรเป็นกันเล่นสกปรกทำไงได้วินัยพระนี่หว่าลูกศิษย์ก็ไม่มีเสียด้วยสิต้องไปเดียวพอลงจากกุฏิต้องท่องมนต์แน่เว้ยแต่อย่างนั้นขาก็ชักจะสั่นๆเจ้าภาพ2-3คนเดินนำเราไปข้าจุดโคมหิ้วไปว่ะแต่พอถึงซุ้มประตูป่าสิเว้ยพวกเจ้าภาพไม่เอากับข้าเสียแล้วเขาหยุดอยู่ข้างนอกกลิ่นศพแตะจมูกเข้าแล้วชักชะงักหยุดยืนหน่อยนึงลงท้ายตัดสินใจเดินเป็นตายไปรู้ข้างหน้ายิ่งเหม็นยิ่งทำให้กลัวขึ้นเดินหลายเลี้ยวไปตามซอกรั้วใบไม้ตะเกียงโค้งก็ไม่ค่อยสว่างนักพอมีแสงสลัวสลัวเดี๋ยวรอดซุ้มมืดเดี๋ยวออกโปร่งอยู่หลายตลบใจก็ภาวนาว่าถึงก็ถึงเสียจะได้กลับกุฏิพ้นทุกข์ไปแต่พอเลี้ยวหนึ่งก็ถึงสะพานทอดให้เดินพอเลี้ยวก็มองเห็นศพอยู่ห่างสัก2วาข้าชะงักหน่อยวะสะกดใจทำให้กลัวเอาทางทำเข้าหักแล้วก็เดินเข้าไปคุณพระช่วยข้าเหยียบกระดานแผ่นต่อเข้าคล้ายตัวเองตกหลุมกระดานมันถูกน้ำหนักตัวปลุบลงในหลุมเจ้าศพนั่นก็ลุกขึ้นยืนเอ้ยข้าเนี่ยตกใจตัวชาเลยแทบจะล้ม
กลัวศพจะขมำมาทับข้าแขนศพเขาหักทำให้ประคองผ้าไตเอาไปตองวางทับแขนเอาไว้เหม็นก็เหม็นเป็นศพสี่ห้าคืนกำลังขึ้นอืดจวนเฟะข้านี่จะตายเสียให้ได้ตามกฎของพระต้องยืนสงบลงสังขารจนจบแล้วจึงบังสกุลอีกจบจึงหยิบผ้านั้นข้าหมุนตัวกลับพอก้าวพ้นกระดานแผ่นนั้นกระดานมันก็กระดกขึ้นศพกลับล้มลงนอนอย่างแรงดึงคลื่นเหม็นกลับหนักขึ้นอีกข้าแทบขาดใจตายตกใจที่เสียงมันดังก้าวขาจะไม่ออกเพราะศพมันอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่าจะลุกตามมาหรือเปล่าเหงื่อไหลโสมตัวแข็งใจรีบเดินเจ้าประคุณเอ้ยมันหลายเลี้ยวเหลือเกินพอออกพ้นก็แทบจะร้องไห้โอ้ยจริงเว้ยเห็นจะได้บุญยากจิตใจมันไม่ได้สงบและตั้งมั่นในสิ่งใดทั้งนั้นเจ้าภาพเดินมาส่งเขาพูดชมเชยข้าว่ากล้าแล้วก็มั่นคงข้าไม่อยากจะพูดตอบเลยมันโกรธจริงๆว่ะแกจบลงใครคนหนึ่งก็รีบรินน้ำร้อนให้ในบ้านเงียบไปครึ่งบ้านเพราะฟังปู่อ่ำเล่าการผจญบุญชนิดพิเรนให้ฟังปู่จ๋าแล้วไอ้ชนิดทำภาพปั้นหรือเอาคนทำนอนเป็นศพนั่นล่ะมีความหมายยังไงผมถามปู่อ่ำโดยสนใจเพราะถ้าเราทำเล่นมันก็จะสนุกดีอ๋อไอ้อย่างที่ว่านี่ไม่มีอะไรหรอกมันก็ทำเล่นกันสนุกเอาคนจริงๆมาทาสีให้เป็นคล้ายผีตายแล้วเอาน้ำเชื่อมาราดตัวให้เป็นน้ำเหลืองพวกแมลงวันก็มาตอมกันหึ่งแล้วก็หามไปบอกบุญตามบ้านที่รู้จักกันบอกชื่อผู้ตายให้ใครๆรู้เขาก็ช่วยกันให้เงินทำบุญสนุกดีเฮฮากันตามบรรดาญาติและก็เพื่อนฝูงเมื่อก่อนเขาเล่นกันยิ่งไปกว่าครั้งหลังทำเป็นญาติหรือเพื่อนเดินร้องไห้ตามศพพอได้เงินใส่คันพอสมควรแล้วก็หามไปวัดทอดผ้าป่าไปเลยเอเราเอามั่งแฮะฉันเป็นตัวผีตายเองตาเฮงร้องขึ้นพวกที่ฟังอยู่ก็พากันหาคลื่นใหญ่ต่างร้องสนับสนุนตาเฮงว่าท่าจะดีอย่าเลยอย่าเล่นเลยเสียงคุณยายแก่คนหนึ่งร้องคานขึ้นแก่คือแม่แก่ในบ้านนั้นคนหนึ่งเล่นอะไรอย่าให้มันแช่งตัวเองเลยนะมันไม่เป็นมงคลเว้ยแก่ลุกขึ้นยืนห้ามปัดโถป้าคนเรามันตายด้วยกันทั้งนั้นถืออะไรตาเฮงค้านและหัวเราะการถือโชคถือลางของแม่เท่าผ่อนกูน่ะไม่เห็นงามหรอกเว้ยจึงห้ามถ้าเห็นดีก็ตามใจมึงแกพูดอย่างโกรธแล้วก็พระออกจากวงนั้นไปพวกที่นั่งทั้งหมดหัวเราะกันคลื่นเครงพวกทั้งหมดที่มาร่วมผ้าป่าส่วนมากไม่ได้กลับบ้านค้างกันอยู่ที่นั่นใครนอนก็นอนใครไม่นอนก็อยู่ไปพอเช้าขึ้นอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ตั้งวงสุราอาหารกันต่อไปเริ่มเอะอะด้วยการมโหรสพอีกพอกลางวันก็จะแห่องค์ผ้าป่าไปทอดที่วัดนั่นเองการเมาสุราตอนเช้านี้ไม่แพ้กลางคืนเลยและจะหนักกว่ากลางคืนก็ตอนแสงอาทิตย์แผดเผานี่แหละช่วยให้ฤทธิ์เดชมันเข้าขั้นทั้งขายแก้วบ้างหรือฟุบไปอย่างไม่โง่บ้างโครงการสนุกของตาเฮงไม่ได้ล้มเลิกตามที่ถูกแม่แก่ห้ามปราบเมื่อตอนกลางคืนตาเฮงคงกล่ำหนักเล่าหนักแต่เช้าเพิ่มเติมเข้าไปอีกผสมกับเมาตอนกลางคืนแกให้พวกเอาสีเขียวๆแดงๆมาทาตัวทำให้ดูเป็นศพเน่าใครๆก็เห็นว่าคล้ายคนตายจริงๆตัวแกนอนมาบนแคร่ไม้ไผ่ที่มีพวกสี่คนหามาจากบ้านถัดไปเข้ามาบนที่ลานบ้านของปู่อำพวกที่บ้านพระป่าเฮเข้าไปล้อมดูการมหรสพของตาเฮงกันหนาแน่นมีป้ายเขียนติดที่แคร่หามบอกว่าศพนายเฮงผู้คนหาลั่นตาเฮงที่นอนทำเป็นผีตายลุกขึ้นจากแคร่แต่ล้มลงไปอีกเพราะเมาหนักแต่ก็พยายามลุกขึ้นจนได้พวกสี่คนที่หามแคร่ก็เมาขนาดหนักด้วยกันเซแล้วเซอีกแต่ตาเฮงหนักกว่ายืนแทบไม่อยู่ด้วยความสถานะถึงกับไม่ยอมนอนเมื่อคืนกลับไปบ้านจัดแจงต่อแคร่หามและทาสีระบายตัวพอเสร็จการตกแต่งทุกอย่างก็หามารวมกับองค์พระป่าที่จะไปวัดเฮ้ยพวกเราตาโพรงพูดอ้อแอเราหามไอ้เฮงย้อนกลับไปหมู่บ้านโน้นก่อนแกบัญชาไปเอาเงินผีตายก่อนนะเรียรายสิว่าถ้าไม่มีเงินใส่พานจะไปทอดยังไงได้วะพวกสี่คนเห็นด้วยว่าควรจะออกหามแห่ย้อนไปก่อนเอาเงินเสียบ้างจะได้ช่วยสมทบกับองค์พระป่าใหญ่แล้วพลหาบหามที่ยันตัวเองไม่ค่อยจะอยู่ก็เตรียมเข้าประจำที่แต่เฮงตัวละครผีตายก็ขยับจะขึ้นแคร่แต่ล้มก้นกระแทกไปก่อนทั้งนี้เกิดจากความเมาเต็มที่และง่วงนอนเหลือจะฝืนพักพวกพยุงขึ้นนอนบนแคร่ให้เรียบร้อยมีอีกคนร้องว่าการแต่งตัวละครยังไม่ครบ
แล้วเขาก็วิ่งไปเอาน้ำตาลหม้อมาละลายน้ำราดไปตามร่างกายตาเหงจนทั่วดูน้ำเหลืองไหลและเพื่อให้แมลงวันมาตอมจะได้ดูเป็นศพเน่าจริงๆพอเสร็จแล้วโถน้ำตาลที่ละลายน้ำไว้ก็วางบนแคร่นั้นด้วยถ้าแห้งจะได้ราดอีกล่อแมลงวันต่อไปแต่พระองค์เป็นคนเอาเหล้าเทใส่ปากศพเข้าไปอีกผักพวกเฮฮาและขบวนพระบาทสมทบก็ออกเดินขบวนไปทางหมู่บ้านไร่มะลิโดยถนนดินแคบๆและไม้กระดานปูบ้างเป็นบางตอนเซ็งแซ่กันไปด้วยหมู่เด็กที่วิ่งตามหลังบ้างนำหน้าบ้างสองข้างทางเป็นท้องร่องบ้างเป็นพื้นแห้งบ้างชาวบ้านทำการปลูกมะลิเป็นไร่เล็กบ้างใหญ่บ้างตามกำลังขบวนพระป่าผีตายผ่านบ้านไหนก็ร้องให้ทำบุญไปชาวบ้านเฮฮากันมาดูศพแล้วก็หัวเราะเกลียวกราวบ้างก็ให้สตางค์บ้างก็ให้สุราตามแต่ใจสนุกตะโพรงก็ดื่มกับผลหาบและไม่ลืมจะกรอกปากให้ศพบางทีศพก็สำลักเพราะเทเหล้าแรงและมากเกินไปกลืนไม่ทันคนกำลังนอนย่อมกลืนน้ำยากเมื่อถูกเทลงไปถึงกับสำลักตาเหลือกก็เป็นที่สนุกสนานกันยิ่งนักถึงทางแยกหนึ่งขบวนก็เลี้ยวเข้าสู่ทางเดินที่แคบหน่อยพวกเด็กอยากจะอยู่หลังอยู่หน้าเหล่านั้นก็เพ่นข้ามท้องร่องสองข้างทางเพื่อวิ่งลัดไปโดดข้ามอีกทางข้างหน้าดูสับสนน่าสนุกที่โดดไม่พ้นก็ตกน้ำเลยทำให้น้ำสาดขึ้นมาเปียกทางเดินพลหาบที่เมาแทบส่งตัวไม่อยู่ก็เดินลื่นอยู่ไปมาร้องด่าเด็กอยู่ครมถมเถแต่ในครู่นั้นเองเจ้าเด็กอีกคนตกท้องร่องน้ำก็สาดขึ้นมาอีกและมากจึงสาดเข้าใส่ร่างผีตายผีตายนอนอ้าปากอยู่เลยถูกน้ำเข้าปากสำลักผีตายก็ผุดขึ้นนั่งพลหามพลหาบที่หลักไม่ดีเพราะเมาสุราก็เสล้มพอดีเหยียบเอาน้ำที่ราดดินเป็นโคลนพลหามก็ล้มไม่เป็นท่าบางคนหงายลงท้องร่องหัวทิ่มบ้างสุดแต่จะมีอาการส่วนศพผีตายนั้นหัวเข้ามามลงในน้ำเลยแต่ว่าน้ำตรงนั้นก็ลึกแค่ศอกกว่าๆคนเฮฮาสนุกขบขันกันที่สุดพลหามที่เมาอยู่แล้วกว่าจะตะกายขึ้นจากท้องร่องได้ต้องช่วยกันดึงตาเฮงผีตายนั้นไม่มีคนช่วยมัวแต่หัวเราะกันสนุกอยู่ตาเฮงเลยหัวทิ่มโก้งโค้งดิ้นกรุกคลักกรุกคลักพอพลหามขึ้นได้หมดจึงเข้าช่วยดึงผีตายดึงกันอยู่กรุกคลักประกอบทั้งเมาและดินลื่นเล่นเอาอดละเองพอดีชาวบ้านที่ไม่เมาเล่านึกสังหรณ์ใจจึงร้องบอกกันว่าตาเฮงจะสำลักน้ำตายช่วยกันจึงพร้อมใจกันลากขาแก่ขึ้นมาพอพลน้ำจึงรู้ว่าหัวแก่ทิ่มลงไปในโคลนลึกมีรอยโคลนลึกแค่หน้าอกตาเฮงหน้าตาของตาเฮงก็โคลนเต็มชาวบ้านกลัวดินจะอุดปากอุดจมูกตาเฮงจึงช่วยกันล้างโคลนแค่โคลนในรูจมูกกว่าจะล้างหน้าตาตาเฮงเสร็จก็นานโขเห็นตาเฮงแน่นิ่งไปจึงต่างตกใจร้องบอกกันต่อๆไปผลหามที่เมาเต็มกรานถึงกับสั่งเมารีบหามตาเฮงมาวัดเข้าหาพระครูหมอพระครูรีบแก้ไขเป็นการใหญ่เหล่าพุทธบริษัทพระป่าต่างมุงกันแน่นช่วยบีบช่วยนวดกันเป็นการใหญ่แต่ตาเฮงคงตัวเย็นซีดอย่างเดิมจนตกเวลาแก้ไขเข้าไป1 ชั่วโมงจึงรู้แน่ว่าตาเฮงตายมีเอะอะโวยวายโอลวนกันอย่างใหญ่ต่างโทษกันว่าคนนั้นชวนตาเฮงเล่นพิเรนถึงได้เกิดตายพระทั้งวัดงงงานไปด้วยกันความครึกครื้นของงานพระป่าได้เงียบลงด้วยความสลดใจตาเฮงไม่มีลูกแต่เมียตาเฮงมาร้องไห้และด่าทอใครใครเปื้อนไปหมดหาว่าทำให้ผัวแกตายจึงรีบไปแจ้งกับตำรวจถึงสาเหตุตาเฮงตายทุกคนไม่มีใครหนีหายเพราะทุกคนที่ร่วมสนุกไม่ได้ฆ่าตาเฮงแต่เหตุการณ์ได้เป็นไปเพราะเมาสุราจะไม่รู้ว่าภัยจะเกิดขึ้นมีการสอบสวนที่มาของการตายของตาเฮงตำรวจจะนำศพตาเฮงไปชันสูตรแต่บรรดาพ่อเฒ่าแม่แก่ขอร้องไว้สักครู่ว่าไหนๆตาเฮงก็ตั้งใจทำตนเป็นผีตายทอดผ้าป่าก็ขอให้ได้สมใจตั้งของแกจึงเอาผ้าไตรมาวางบนศพแกให้พระชักบังสกุลไปจึงเกิดพิธีทอดผ้าป่าผีตายขึ้นจริงๆส่วนผ้าป่าองค์แท้นั้นก็รีบเร่งทอดกันโดยด่วนแล้วกองผ้าป่าทั้งหลายก็ต้องหันมาช่วยกันจัดการกับศพตาเฮงไปคนละเฟื้องคนละสลึงตามมีตามเกิดจัดการส่วนในคืนนั้นความเงียบสงัดวังเวงได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่ทนสลดใจไม่ไหวก็กรอกเหล้าเข้าไปดับความเศร้าปู่อ่ำก้มหน้าโคลงหัวบ่นว่าพระป่าปีต่อไปเลิกฉลองกันทีมีศรัทธาก็ร่วมบริจาคแล้วนำมาวัด
ความตายของตาเฮงเป็นบทเรียนการกุศลที่กินเหล้าเสียจนมีการตายเกิดขึ้นในงานมงคลจะดีอย่างไรกันแม่แก่พรบ่นว่ากูว่าแล้วไอ้เฮงเว้ยเวรของมึงดูไว้เถิดไว้ทุกๆคนการเล่นพิเรนน่ะมันไม่เหมาะทุกคนไม่มีใครเถียงแม่แก่เลยเพราะเห็นแต่สนุกจึงทุกข์ถนัดผมคิดแล้วคิดอีกว่าผมจะอยู่ฟังสวดอภิธรรมอีกจะไหวหรือไม่ผมจะต้องเดินออกจากวัดไปคนเดียวครั้นจะค้างบ้านปู่อามอีกคืนก็ห่วงบ้านเพราะค้างมา1คืนแล้วผมสังเกตสีหน้าอีกหลายคนที่จะต้องเดินผ่านทางที่ไตแหงหัวทิ่มโคลนตายว่ามีความหนักใจตามๆกันมากกว่าพวกที่อยู่บ้านใกล้ๆปู่อ่ําที่จะต้องเดินทางกลับบ้านผ่านแดนตายของไตแหงส่วนผมน่ะไม่ได้ผ่านทางอะไรกับโจรทั้งนั้นแต่จะต้องออกจากวัดทนเดียวและทางไตแหงก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกับผมถ้าจะหาทางเลี่ยงเสียแต่ยังวันๆเรื่องการเลี่ยงหนีพวกนี้ก็ไปก็ยากประเดี๋ยวจะหาว่าผมหนีเอาตัวรอดในยามพวกพ้องมีทุกข์ผมจึงออกอุบายอยากเล่าชวนเพื่อนบางคนไปหาเหล้าดื่มเพื่อดับความสลดใจนอกวัดจึงเลยหลุดออกมานอกวัดได้พอดื่มกันหอมปากหอมคอเพียงแค่ขาแกว่งๆผมก็ขอตัวกลับบ้านอ้างว่าห่วงบ้านส่วนเพื่อนอีก 2-3 คนก็เดินเซ่ๆงนๆเข้าวัดไปอีกนี่แหละครับเรื่องของพระป่าผีตายมีดังนี้ผมเองอายุไม่ทันจะได้เห็นเขาเล่นกันหรอกครับพอได้ยินปู่อ่ำเล่าให้ฟังพวกเรามาเล่นการเข้าก็มีเหตุดังนี้แหละ